รัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศวันนี้นะครับว่าการสู้รบที่ใช้เวลานานถึง5เดือนในการเข้าควบคุมเมืองมาราวีจากกลุ่มติดอาวุธกลุ่มก่อการร้ายที่ยึดเมืองนี้มาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมได้ปิดฉากลงแล้วครับหลังจากที่สามารถสังหารกลุ่มก่อการร้ายชุดสุดท้ายได้จนหมดสิ้นครับเดลฟินโลเรนซาน่ารัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์แถลงนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในเมืองคลาร์กของฟิลิปปินส์วันนี้ครับบอกว่าหลังจากเมืองมาราวีบนเกาะมินดาเนาถูกกลุ่มติดอาวุธมาอูเต้ที่ฝักฝ่าย IS เข้ายึดพื้นที่ไว้นานถึง154วันในที่สุดครับกองทัพก็สามารถยุติปฏิบัติการสู้รบกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธได้แล้วหลังการเผด็จศึกครั้งสุดท้ายสามารถสังหารนักรบกลุ่มสุดท้ายทั้ง42รายได้หมดรวมทั้งช่วยตัวประกันได้ครบแล้วครับขณะที่สื่อรายงานว่ายังคงมีเสียงปืนดังขึ้นในเมืองมาราวีเช้าวันนี้แต่โฆษกกองทัพยืนยันว่าไม่มีผู้ก่อการร้ายหลงเหลืออยู่แล้วโดยศพนักรบทั้ง42รายถูกพบในอาคาร2หลังและมัสยิดแห่งหนึ่งในวันนี้ครับการแถลงของรัฐมนตรีกลาโหมมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังจากประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ประกาศว่าเมืองมาราวีได้รับการปลดแอกจากอิทธิพลของผู้ก่อการร้ายเมื่อกองทัพยืนยันการปลิดชีพอิสนิลอนฮาปิลอนที่เชื่อว่าเป็นแกนนำของกลุ่ม ISในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอมามาอูเต้1ใน2พี่น้องแกนนำกลุ่มมาอูเต้ได้สำเร็จครับการสู้รบที่ยืดเยื้อนาน5เดือนนี้เกิดขึ้นนับตั้งแต่กลุ่มมาอูเต้บุกยึดเมืองมาราวีเมื่อวันที่23พฤษภาคมนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 รายโดย920รายเป็นสมาชิกกลุ่มติดอาวุธและอีก165รายเป็นทหารและตำรวจและบ้านเรือนจำนวนมากในใจกลางเมืองเสียหายย่อยยับจากการโจมตีทางอากาศครับรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์บอกด้วยครับว่าการปราบปรามกลุ่มนักรบที่พยายามแผ่ขยายแนวคิดสุดโต่งและความรุนแรงในฟิลิปปินส์และภูมิภาคครั้งนี้มีส่วนช่วยยับยั้งการลุกลามไปทั่วเอเชียและช่วยรักษาสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงในโลกแต่ยังไม่อาจขจัดอุดมการณ์ของกลุ่ม IS ได้อย่างสิ้นเชิงครับขณะที่เจมส์แมทธิสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวขณะอยู่บนเครื่องบินเพื่อไปประชุมกับรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนที่เมืองคลาร์กว่าเมื่อไปถึงเขาจะแสดงความชื่นชมกองทัพฟิลิปปินส์ในการปลดแอกเมืองมาราวีและบอกได้ว่ากองทัพฟิลิปปินส์ได้ส่งสารอย่างชัดเจนถึงผู้ก่อการร้ายครับ